ของข่าวเที่ยงกันต่อนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนเข้ารายการนะครับว่าอ้บ้านเราเนี่ยอากาศเริ่มเย็นเย<ช>็นเป็นไฮซีซั่นของฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับก็มีข่าวดีมาสัมทับอีกนะว่าเออเนี่ยเราแหละคือตอนนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆแล้วนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกก็ให้ความสนใจประเทศไทยด้วยนะครับ โดยกรุงเทพมหานครครับติดอันดับ4เมืองท่องเที่ยวที่ถูกค้นหามากที่สุดของโลกในปี2566นี้นะครับจากผลการสำรวจของบริษัทด,ด้านการเดินทางของโลกบริษัทที่มีชื่อว่า eDream o d i g o นะครับสำหรับ10อันดับไปดูครับว่ามีประเทศอะไรบ้างและเมืองอะไรกันบ้างโดยเมืองที่มีผู้ค้นหามากที่สุดในโลกประจำปี2566นั้นอันดับ1ครับมหานครลอนดอนสหราชอาณาจักร อันดับ2ปารีสฝรั่งเศสครับอันดับ3นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและอันดับ4คือกรุงเทพมหานครประเทศไทยอันดับ5ครับบาเซโลนาสเปน อันดับ6 Istanbul, Turkey, อิสตันบูลตุรกีอันดับ7โตเกียวญี่ปุ่นอันดับ8โรมอิตาลีอันดับ9มิลานอิตาลีและอันดับที่10คือมาดริดสเปนครับนอกจากนี้ทางเว็บไซต์ t ราเวล of Part เนี่ยให้กรุงเทพเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่สุดในทวีตเอเชียด้วยนะคะโดดเดน่นเรื่องของการผสมผสานเอกลักษณ์เฉพาะตัวระหว่างวัดโบราณในสถานตลาดที่คึกคักรวมถึงทิวทัศน์อันเงียบสงบค่ะมอบประสบการณ์ให้แก่นะักท่องเที่ยวเสมือนการชมภาพ,พยนตร์น่นะคะ รวมทั้งยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์อย่างพระบร,รมมหาราชวังวัดอรุณรวมทั้งตลาดน้ําแล้วก็ถนนเข้าสายที่มีเข้าสายน่ยนะคะที่มีชีวิตชีวาอันนี้พระปางวัดอรุณนี่จะบอกให้นะคะว่านักท่องเที่ยวเขานิยมไปมากคนไทยก็นิยมและใส่ชุดไทยเนี่ยเขาจะมีเนี่แหะคะ่ะร้านชุดไทยให้เช่าแล้วก็ถ่ายรูปกันสวยๆงามๆบอกนักท่องเทีย่ยวจีนชอบมาเดียวแล้วตอนนี้ต่างชาติฝรั่งเนี่ยแหะคะ่ะเขาก็ชอบใส่ชุดไทย แล้วก็เดินสวยๆที่วัดอรุณถ่า<ม>ยรูปกันแบบนี้อุ้ยใส่ชุดไทยแล้วใส่แว่นตาดํานี่ก็เท่ไปอีกอย่างหนึ่งนะเออ<ห>น,นะวัดอรุณนะคือถ้าเป็นเราเราเนี่ยน,น,น,นอกจากเดินพระปรางแล้วเนี่ย<ม>สิ่งที่จะไปคืออย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเอาไปสะดอกเคราะห์ใช่ไหมคะใช่ไปร<ม>อดตังพระเจ้าตากอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะพ้นเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยต้องรอดนี่สามครั้งด้วยกันนะคะอ่าไปรอดตังพระเจ้าตากที่วัดอรุณเนี่ยคือว่าศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานในใจนะ นะครับอ่ะ<ช>ก็ท่านนั้นของท่านยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับก็ได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมทั้งขอบคุณนักท่องเที่ยวที่เชื่อมัน่นและชื่นชอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดําเนินแนวทางการพัฒนาศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกการดูแลด้านความปลอดภัยและนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่ตอบสนองกระแสะความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมที่ชัดเจนของไทยเหมือนเดิมครับค่ะเราเองก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะสิ่งที่ชาวต่างชาติชอบคืออะไรเลยไหมคะนอกจากอาหารแล้วรอยยิ้มของคนไทยนั่นเองพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะ